จริงๆในชีวิตนี้ผมก็เคยได้ยินว่ามีเคยหลายคนอ่ะเคยอยากให้คุณเป็นกำกับหนังคุณก็แบบว่ายังยังลีลาไปลีลามาจนมาถึงเรื่องนี้นะฮะก้านคอกัดนี่ผมขอถามอีกหนึ่งข้อนะฮะสำหรับผมตัวผมเองได้ยินว่าโจอี้บอยกำกับหนังเนี่ยก็หลับตาคิดถึงสภาพโอ้โหหนังนี่คงแบบว่าน้องๆเซ็กแอนด์เซนแน่นอนนะแต่ปรากฏว่าคุณเอาบทมาให้ผมดูก้านคอกัดเนี่ยฮะทำไมมันถึงเป็นเรื่องนี้ฮะของคุณเรื่องแรกจริงๆแล้วเป็นความชื่นชอบนะครับเป็นความชื่นชอบในหนังสยองขวัญสยองขวัญใช่เพราะว่าฟิลก็คือแบบว่าหนังสยองขวัญเวลาเราดูอยู่ที่บ้านเนี่ยครับหลายๆคนดูแล้วแบบพอถึงฉากตื่นเต้นทีไรก็จะมีตัวแสดงนำพระเอกนั่นเองก็จะเดินไปสนใจเดินอยากรู้อยากเห็นนะเวลาผีมาแล้วก็จะเข้าไปตายกันส่วนมากมันก็เป็นความรู้สึกในใจว่าไอ้บ้าเอ้ยมันเขียนบทอย่างนี้ขึ้นมาได้ยังไงถ้าอย่างเราเนี่ยเราไม่ไปเราถอยคือเหมือนพวกรู้มากดูหนังเยอะอยากลองทำหนังสยองขวัญในสไตล์ตัวเองดูบ้างแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นคุณใช่ไหมฮะยังไงก็ต้องมีสาวสาวเข้ามาประกบอยู่ด้วยนะฮะครับตอนนี้ก็มีบนเวที2คนนะฮะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนางเอกนะฮะที่อยู่บนเวทีคุณเล่าคร่าวๆอีกนิดได้ไหมฮะสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับคนที่ได้ยินคำว่าการคอกันนี่จะเป็นยังไงวิ่งหนีผีเหมือนออมหรือเปล่า89ภาคหรือมีความพิเศษอะไรมากกว่านั้นความพิเศษจริงๆในภาพยนตร์เรื่องนี้คือส่วนใหญ่นักแสดงเล่นเป็นตัวเองครับเล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นมนุษย์ที่มีอารมณ์จิตใจและคิดเองทั้งหมดว่าเจออย่างนี้ทำยังไงต่อดีนะครับผมคือฟังดูคือแบบประหยัดบทนะฮะก็คือมีแค่แบบซีนอสซิสแล้วพอดข้าวๆที่เหลือไปอินโพไวส์กันเองว่าและในสถานการณ์แบบนี้จะทำยังไงและนี่คือไฮไลท์ของหนังเรื่องนี้โอ้โหที่คนดูจะสนุกแล้วก็อินไปกับตัวแสดงง่ายมากเพราะว่าเขาเป็นตัวเขาเองแล้วก็พาคนเที่ยวไปด้วยกันมาจนไปด้วยกันพูดกับเองตอนถ่ายยังไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมฮะว่านักแสดงจะทำอะไรไม่รู้ว่าจะร้องฉากไหนไม่รู้ว่าจะตายฉากไหนโอ้โหครับผมนะฮะมันเรียกว่า reality film กันเลยแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราลงมาถามนักแสดงกันบ้างดีกว่าท่านแรกนั่งอยู่ตรงนี้น้องอุ้มลักษณะนะครับรับบทเป็นอะไรครับในหนังเรื่องนี้เป็นคนเดียวในเรื่องที่ไม่ได้เป็นตัวเองเป็นคนเดียวในเรื่องเป็นตัวเองหมดลูกเป็นอีกคนนึงค่ะแล้วคนเป็นปายีค่ะปายีครับเขียนไม่ดีค่ะปายีปายีค่ะแปลคืออะไรครับปายีเป็นยังไงทำมาที่ยีมปายีไว้ยีเหรอฮะยีอะไรครับพี่เป็นตัวยังไงฮะเป็นบทร้ายบทดีเซ็กซี่ขนาดไหนปายีนี่เป็นตัวที่ไม่สามารถเปิดเผยได้จริงๆต้องชมในภาพบอกไม่ได้บอกไม่ได้เลยเพราะว่าเหมือนพี่เจ้าเขาเขียนขึ้นมาแล้วว่าให้ตัวนี้เนี่ยให้คนดูดำไม่ออกว่าจริงๆแล้วเป็นดีหรือไม่ดีร้ายหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่จะเห็นอะไรในตัวหนูบ้างครับอย่างนั้นพี่อยากเห็นอะไรอะคะเห็นหมดเลยเหรอฮะเรื่องนี้นะฮะขึ้นทุนการแสดงมากเลยครับสำหรับปายีเต็มที่นะคะเต็มที่ว่าในเรื่องมันต้องมีค่อนข้างหลายบทบาทมากนะจริงๆแล้วตัวปายีอะค่ะเป็นวิ่งในจินตนาการของตัวที่บ่อยคุณจะเป็นจินตนาการของคุณปุ้มไปเรื่องไหนบ้างครับถ้าดีก็เป็นสาวชาวป่าชาวป่าชาวป่าอยู่ในแบบว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับผมเดินมาก็มีพลังอำนาจไม่ธรรมดาไม่มีสังเกตไม่มีศิลธรรมผมและต้องสวยงามเซ็กซี่โอ้โหผมอยากไปอยู่ในเมืองนั้นมากนะฮะปายีเขาบอกไม่ได้นะครับว่าเขาเป็นตัวอะไรนะฮะเดี๋ยวต้องลองตามชมอ่ะท่านต่อไปใครดีเรียกไปเลยก็ได้ครับว่าอันนี้เราเอ็มเล่นเป็นตัวอะไรครับเล่นตัวผมนะครับแล้วฮะอ๋อนี่คือเล่นเป็นตัวเอกใช่ครับฮะแล้วก็ดีแค่นี้เลยหรือว่าแบบความพิเศษบทบาทอะไรแบบว่าที่อยู่ในตัวนี้แบบว่าก็เป็นตัวเองไม่มีอะไรแล้วฮะหรือว่าจะบอกไม่ได้นะหนังเรื่องจะบอกบอกของยากนะฮะของยากบอกอะไรไปผมไม่พอใจคนละตัวนี่ทำให้คนไปดูเองหรือว่าแปลว่าภาษาการพูดอะไรเยอะเดี๋ยวหนังมันโป๊ะอะไรประมาณนั้นเก็บไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวคุณปุ้ยมาหาดีกว่าท่านมาหานะฮะก็เห็นทรงอย่างนี้เห็นตอนนี้เขาก็ถือศีลกินเจเป็นคนดีในหนังคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแหมกำลังพยายามจะถามในหนังนะครับในหนังครับในหนังเป็นคนก้าวร้าวครับก้าวร้าวครับผมครับแล้วก็อารมณ์
มีอารมณ์ค่อนข้างมีอารมณ์ง่ายเป็นคนมีอารมณ์ง่ายใช่ครับในงานจะเป็นคนอารมณ์อะไรไม่รู้สึกเลยครับอารมณ์กิ๊กชอบพูดทำเสียงมีอารมณ์ง่ายพี่ชอบทำแบบเหมือนสอบไปในทางนั้นตลอดนะครับพี่ยังไม่ทันสอบอะไรเลยอุ๋ยก็คิดมากแล้วมีอารมณ์อะไรไหมพี่เป็นสัญลักษณ์พวกนั้นไปแล้วครับไอ้ในเรื่องมีอารมณ์อะไรบ้างโกรธโมโหโกรธโมโหนะฮะครับผมอุ๊ยต้องไปเล่นกับมีสาวบิกินี่ไหมในเรื่องไม่ค่อยมีครับผมไม่ค่อยมีเหรอใช่ครับในบทของตัวเองไม่ค่อยได้สัมผัสใช่ครับใช่ไหมฮะครับผมอ๋อแล้วก็เล่นเป็นคุณอุ๋ยอีกนั่นเองใช่ครับไม่ได้เล่นเป็นเพื่อนเล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นตัวเองนะครับมีนักลงส่งไม้ต่อเพื่อนเลยแล้วกันท่านมหาเล่นเป็นโต้ครับเล่นเป็นโต้นะครับจะคุณโต้ก็เล่นเป็นโต้นะครับมีอะไรคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นออกมาจากเรื่องนี้ก็จะหนักกว่าเพื่อนครับหนักกว่าเพื่อนเลยฮะโดนต้องไปดูไอ้หนักว่าทำไมมันหนักกว่าเพื่อนก่อนไปโดนอะไรเข้าอ่ะฮะหนักกว่าเพื่อนโดนน้ำหนักของผมไม่ใช่น้ำหนักครับน้ำหนักกับกอล์ฟนะครับก็คือ3คนนี้ก็ยังเล่นเป็นวงบูดาเปสต์ใช่ครับในหนังบูดาเปสต์แท้ๆจริงๆไม่ได้เล่นเป็นตัวอื่นใช่ครับในบูดาเปสต์ก็ไปในหนังของบูดาเปสต์3คนครับผมนะฮะ